าละค่ะมาถึงคลิปที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือขวัญก็รอคอยตัวเองที่จะให้ตัวเองเนี่ยทำสักทีนะคะนั่นก็คือเฟรมเรทประจำเดือนนั่นเองนะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้ทำทุกเดือนอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าเดือนนี้มันมีบางอย่างที่มันพีคจริงๆแล้วขวัญอยากจะเอามันเล่ามาแชร์ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรียกได้เป็นแบบเฟรมเรทประจำเดือนมีนาเมษาประมาณนี้นะคะช่วง2เดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินแคร์กันก่อนเลยนะคะตัวแรกที่ขวัญชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือ Estee Lauder ตัวนี้นะคะมันเป็นไมโครเซนที่เป็นซากุระคือเวอร์ชันเนี่ยขวัญไม่แน่ใจว่าเข้าไทยหรือยังนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปงานเปิดตัวที่ญี่ปุ่นมาขวัญก็ชอบมากรู้สึกชอบมากกว่ารุ่นเดิมไมโครเซนนะคะซึ่งตัวนี้ขวัญจะใช้เป็นเหมือน First Care คือใช้เป็นขั้นตอนแรกนั่นเองนะคะก็มันทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็มันต่างจากตัวเก่าที่มันซึมไวขึ้นและมีกลิ่นหอมของซากุระนะคะแล้วมันก็จะมีเค้าเรียกอะไรความพิเศษตรงที่ว่ามันทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นได้ด้วยจากสูตรเก่าเนี่ยก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องกระจ่างใสเรื่องขาวมากนะคะตัวนี้ก็จะช่วยด้วยนะคะก็ชอบมากเอามาทำเป็นชีทแม็กซ์ก็ดีมากนะคะมาทาคอทาช่วงหน้าอกเนี่ยก็แบบฟินมากเพราะว่ามันเนื้อมันเหลวอะแล้วเวลาเราเคาะมามันได้เยอะใช่ป่ะมันก็จะลูบหน้าลูบคอทั้งหมดเลยนะคะชอบมากเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็ตอนแรกไม่ชอบเลยแบบอีแบบ texture แย่มากก็เลยไม่ชอบใช้แต่พอได้มาลองใช้จริงจังแบบเออเสียดายตังค์อ่ะก็เลยเอามาใช้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยไม่รู้มันอ่านชื่อยี่ห้อว่าอะไรนะก็คือขวัญเรียกว่า Nook Expert นะคะตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มบูสเตอร์ที่เป็นไฮยาลูริกแอซิดเข้มข้นตัวนี้ขวัญโดนป้ายามาจากเพจมาดามเกลียนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไฮยาลูริกแอซิดที่ให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะเนื้อของเขาอ่ะมันก็จะเป็นเหลวๆใสๆแบบนี้เลยอ่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่มันใช้แล้วอะชุ่มชื้นมากแล้วเนื้อของเขาอะเหลวนะคะแต่มันก็จะทิ้งความแบบเหนียวๆหนึบๆเปียกๆไว้นิดนึงอะนั่นเป็นสิ่งที่ขวัญไม่ชอบแต่พอใช้แล้วอะขวัญเห็นผลเลยไปประมาณแบบ2อาทิตย์อะปกติขวัญจะต้องใช้ยาหมอเพื่อคุมพวกเซ็ปเดิมข้างจมูกหรือไม่ก็ใช้อะไรที่มันเข้มข้นมากๆแบบบำรุงมากๆอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเหนอะหนะหน้าใช่ปะแต่ตัวนี้มันก็คือยังบางอยู่แล้วมันทำให้เซ็ปเดิมขวัญอะไม่ขึ้นอีกเลยเป็นเวลาแบบเดือนนึงแล้วอะขวัญใช้มานะคะข้างจมูกขวัญเนี่ยสุขภาพดีมากตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ลอกเลยนะคะแล้วเวลาเอาไปแต้มบริเวณผิวที่ลอกๆเนี่ยมันหายได้ไวดีนะคะอย่างน้อยก็แบบ4วันเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออผิวมันหายลอกนะคะขวัญก็เลยชอบนะให้ความชุ่มชื้นทิ้งมากผิวมันผิวแห้งก็ใช้ได้แต่ขวัญว่าผิวแห้งน่าจะเหลือมากกว่าผิวมันนะคะอันนี้ขวัญฟรีมาจากใน Shopee ทุกคนก็ไปเสิร์ชเอาเองนะคะไม่อยากจะโปรโมทร้านไหนเป็นพิเศษนะคะเพราะราคามันก็ไล่เรียกกันหมดเลยนี่ตรงนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นตัวที่แพงมากแล้วขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดโลกขวัญมากๆค่ะที่ปกติขวัญจะต้องใช้ยาหมอเพื่อคุมสิวผดสิวผดเนี่ยเป็นอะไรที่ขวัญแก้ยากมากเพราะเนื่องจากอากาศร้อนแล้วขวัญก็เป็นคนเป็นสิวผดบ่อยผดผื่นเนี่ยจะมาคู่กันเลยแล้วขวัญไปหาหมอที่ไรก็จะเป็นผดผื่นแล้วก็จะต้องใช้ยาสเตียรอยทุกครั้งเพื่อคุมสิวผดกับผื่นนะคะแต่หลังจากที่ขวัญได้มาเจอตัวนี้ค่ะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคือแบบเลิกใช้ยาหมอไปเลยเว้ยอันนี้มันคือซีเลนส์นะคะเป็นซีบาลานซ์พรีไบโอติกแอนด์โปรไบโอติกเฟเชียลมิสนะคะจริงๆมันคือเหมือนเป็นโทนเนอร์นั่นเองแต่ว่าเอามาฉีดระหว่างวันก็ได้แต่มันเปลืองมัน 3,000 เกือบ 3,000 บาทนะคะ 2,950 บาทมั้งประมาณนี้นะคะขวัญก็เลยใช้วิธีการฉีด4จุดบนหน้านะคะแล้วลูบเอาเช้ากับเย็นนะคะผลที่เห็นเนี่ยตอนแรกอาทิตย์แรกเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเปลืองตังค์มากแกจะซื้อมาทำไมรู้สึกว่าแบบมันไม่เห็นผลเลยน่าจะใจร้อนแม่แหละอาทิตย์นึงมันจะไปเห็นผลอะไรเนาะแล้วพอใช้ไป2อาทิตย์ปุ๊บนะเราเริ่มรูปหน้าแล้วรู้สึกเฮ้ยแค่สิวผมมันน้อยลงสิวผมมันน้อยลงจริงๆคือรูปหน้าเป็นแบบเนียนมากนะคะคือปกติขวัญจะไม่ค่อยได้เป็นสิวอุดตันอะไรมากอยู่แล้วนะเวลารูปไปก็จะแบบเฮ้ยมันลื่นมันไม่มีความผื่นความสากของหน้าเลยนะคะทั้งๆที่ต้องเป็นตลอดเวลานะคะก็เลยชอบมากๆเลยตัวนี้นะแนะนำขวัญซื้อมาจากร้าน Instagram Extra Strong Underscore Beauty นะคะมันมีที่เกสรด้วยแล้วก็มีที่ M Quartier แล้วนะคะตอนนี้แนะนำเลยสำหรับใครที่เป็นสิวผดเป็นผื่นเยอะๆนะคะเป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกที่เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์แบคทีเรียบนผิวเรานะคะมันก็จะช่วยสร้างสมดุลให้แบบสมดุลผิวเราดีนะคะอีกอันนึงไม่ได้ตั้งใจจะใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออไหนๆเขาให้มาแล้วอ่ะก็ใช้สักหน่อยจะเป็นอะไรสรุปก็คือชอบมากกลายว่าดิฉันจะต้องไปซื้อซ้ำนะคะนั่นก็คือแลงโคมมันเป็นแบบไมเซล่าคอนฟอร์ตนะคะมันเป็นเหมือนกับที่เช็คเครื่องสำอางนั่นเองตอนแรกขวัญรู้สึกว่าใช้แล้วมันเฉยๆก็ไม่รู้สึกว่าแฮปปี้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วพอกลับไปใช้ควีนซิ่งตัวเก่าที่แบบเคยใช้อยู่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถังจริงๆอ่ะคืออันนี้มันเบาสบายหน้ากว่ามากแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกเหนอะหนะบนผิวเลยถึงแม้ว่าเราจะเช็ดแล้วเราก็ไม่ได้ล้างหน้าในทันทีนะคะคือปกติขวัญจะเป็นคนขี้เกียจใช่ไหม
เช็คเครื่องสำอางเสร็จปุ๊บขวัญก็จะไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยบางยี่ห้ออ่ะมันจะมีความแบบเหนอะๆบนผิวเหมือนเราทิ้งอะไรไว้บนผิวอ่ะแต่เนี่ยไม่เลยมันคอมฟอร์ตสนสมชื่อเลยนะคะขวัญก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มจริงๆมันก็คือหมดแล้วเกลี้ยงขวดเลยนะคะมาถึงอีกตัวหนึ่งเป็นชูยเวลานะคะ Skin Perfector ตัวนี้นะคะคือจริงๆขวัญได้มาสักพักแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีอ่ะปกติขวัญอ่ะเป็นคนไม่ค่อยใช้สเปรย์น้ำแร่ธรรมดาเท่าไหร่เพราะขวัญอ่ะเคยอ่านบทความเจอว่าสเปรย์น้ำแร่ทั่วไปที่มันไม่ได้มีสารบำรุงอะค่ะมันจะทำให้ความชุ่มชื้นเราระเหยออกไปจากหน้าด้วยคือมันช่วยดับร้อนให้ความรู้สึกเฟรชก็จริงแต่ว่ามันจะดึงเอาความชุ่มชื้นของบนผิวเราอะออกไปด้วยพร้อมๆกับน้ำที่ระเหยออกไปนะคะขวัญก็เลยไม่ค่อยได้ใช้จนมาเจอเนี้ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนออยข้างในไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นไบเฟสนะคะก็คือมีชั้นที่เป็นออยแล้วก็เป็นชั้นที่เป็นน้ำนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าฉีดแล้วอะน่าจะมันเปียกเป็นออยนะคะไม่เลยนะคะแล้วก็ละอองละเอียดมากไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือละอองละเอียดมากจริงๆนะคะเป็นหัวสเปรย์แบบค่อยๆกดแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีดบนหน้าเนี่ยอย่างนี้ได้เลยแล้วแบบกลิ่นที่ขวัญชอบจะเป็นกลิ่นซากุระนะคะอันนี้เป็นกลิ่นซากุระจริงๆเขาจะมีหลายกลิ่นมานะคะขวัญชอบมากเลยมันทำให้ผิวของเราแบบดูโกรสุขภาพดีแต่ไม่มันอ่ะมันจะเป็นให้ความชุ่มชื้นในระหว่างวันได้ด้วยแล้วก็เวลาเราเจอความร้อนใช่ไหมก็จะเจอสิวผดเป็นสิวผดเพราะอากาศร้อนอะไรเงี้ยฉีดตัวนี้มันจะช่วยทำให้ผิวเราเย็นขึ้นได้ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดผดจากความร้อนได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวตัวที่ขวัญชอบมากขวัญรู้สึกว่าขวัญอะผิวแห้งผิดปกติมากหน้าร้อนเนี่ยขวัญรู้สึกว่ามันแบบดีไฮเดรตผิวมันสุดๆเลยอะมากกว่าหน้าหนาวที่ผ่านมาซึ่งประเทศไทยมันก็ไม่ได้มีหน้าหนาวอยู่แล้วใช่ป่ะแต่อากาศมันจะแห้งนิดนึงแต่มันก็ไม่แห้งเท่าหน้าร้อนตอนเนี้ยแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ขวัญเลิฟมากปกติขวัญจะชอบเดอร์มาพรแต่เดอร์มาพรตัวนั้นมันจะให้ความชุ่มชื้นได้ไม่เท่าอาวิโน่ตัวนี้นะคะอาวิโน่ตัวเนี้ยมันเป็นโลชั่นที่เนื้อมันจะไม่ได้สบายผิวมากแต่ทาไปแล้วว่าผิวเหมือนเราบำรุงผิวมาแล้วเป็น10ปีอ่ะเหมือนคนบำรุงผิวมาต่อเนื่องนะทั้งที่จริงแล้วเพิ่งใช้ไปแค่ครั้งเดียวอ่ะเข้าใจป่ะคือพอรูปไปแล้วอ่ะรู้สึกเป็นคนมีความชุ่มชื้นในผิวสูงมากแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเคลือบผิวเหมือนยี่ห้ออื่นเหมือนมันซึมลงไปแล้วนะแล้วมันก็ทำให้ผิวแบบเด้งนุ่มอ่ะก็เลยชอบมากๆเลยชอบใช้มากๆแล้วขวัญอ่ะชอบกลิ่นนี้ด้วยมันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะจริงๆมันมีสีเขียวสีฟ้าขวัญจะบอกว่าสีฟ้ามันเหนอะเกินไปสำหรับผิวขวัญมากก็เลยจะชอบสีเขียวแล้วพอมันมีสีม่วงขวัญยิ่งชอบเข้าใหญ่นะคะตอนนี้ก็เลยเลือกสีม่วงเป็นพิเศษต่อไปเรามาดูเครื่องสำอางบ้างนะคะจริงๆพวกนี้ก็ได้เครื่องสำอางมาเยอะมากแต่มันจะมีตัวพีงไม่กี่ตัวค่ะที่ขวัญชอบมากๆนะคะตัวแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นรองพื้นที่เป็นปรากฏการณ์มากเพราะว่าขายดีมากถล่มทลายสุดๆแล้วว่ายอดแชร์ใน Facebook ของขวัญอ่ะก็คือแชร์เยอะมากเกือบ1,000แชร์หรือ1,000แชร์แล้วก็ไม่รู้นะคะนั่นก็คือชูโอยมูระนั่นเองตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Unlimited เขามีชื่อเล่นว่ารองพื้นหายใจได้คือมันไม่ได้เคลมมั่วๆนะคะทุกคนว่ารองพื้นหายใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเข้าห้องแลบค่ะแล้วขวัญก็ได้ดูวิดีโอสาธิตของเขานะคะก็คือเขาเอารองพื้นเนี่ยทาลงบนผ้าผ้าที่มีรูอ่ะนะ2ยี่ห้อมียี่ห้อนี้แล้วก็ยี่ห้อนึงนะคะทาลงไปปุ๊บแล้วเขาก็ไปครอบบนเหมือนแบบไอน้ำที่ปล่อยขึ้นมาปรากฏว่าอีกฝั่งนึงที่ไม่ใช่ชัวร์ค่ะไอน้ำมันทะลุรองพื้นทะลุผ้าที่มีรองพื้นขึ้นมาไม่ได้เลยแต่ว่าด้านที่เป็นชัวร์เวลาตัวนี้นะคะไอน้ำอ่ะมันทะลุขึ้นมาได้นะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าความชื้นบนผิวความมันบนผิวหรือความร้อนบนผิวของเรามันจะสามารถระเหยออกมาได้โดยไม่ทำให้ผิวของเรารู้สึกอึดอัดและเกิดเป็นสิวอุดตันนะคะก็ดีมากที่สำคัญคือเนื้อรองพื้นเขาว่าเหลวมากๆนะคะและสีอ่ะพอดีผิวขวัญมากมากเลยเหลวแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะดูสิเกลี่ยง่ายมากแล้วบางแล้วก็ติดทนมากขวัญอะเคยทาไปกินปิ้งย่างแบบประมาณว่าราชพฤกษ์ซีฟู้ดแถวบ้านขวัญอะมันจะเป็นเตาถ่านถ่านใหญ่ๆเลยอะมันจะเป็นซีฟู้ดสำหรับปิ้งปูปิ้งกุ้งที่มันเป็นเปลือกเยอะๆอะมันจะอธิบายทำไมเอาเป็นว่าไปนั่งอยู่นั่นอะ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงถามว่าหน้ามันไหมมันค่ะมันไม่ได้คุมมันมากนะแต่หน้าไม่ยอมไม่เป็นคราบเลยคือมันเรียกว่าไม่ลอยออกมาไม่เคกี้ไม่เละๆบนผิวเลยนะคะผมก็เลยประทับใจมากเป็นรองพื้นแบบ the best ของ the best ในปีนี้ที่ขวัญได้ลองใช้มาเลยนะคะและหลังจากชูยมาแล้วเนี่ยทำให้เราประทับใจเวอร์ๆแล้วขวัญก็คิดว่ามันคงไม่มีตัวไหนอะที่จะมาทำให้เราว้าวได้อีกแล้วอะจนได้เจอตัวนี้ค่ะมันคือบาวส์ค่ะของ Beauty Blender ตอนแรกของก็แบบเอ๊มันก็แค่น่าสนใจเพราะแพ็คเกจจิ้งหรือเปล่าเพราะว่ามันก็หัวปั๊มๆแล้วมันก็ไหลลงมานี่คือมันมีตัวล็อกข้างหลังด้วยนะอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ก
กดแบบกดปั๊บออกมานะคะไหลลงไปเลยนะคะเนี่ยมันก็จะไหลออกมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถใช้ฟองน้ำ Beauty Blender ค่ะเกลี่ยเต็มๆจากตรงนี้ได้เลยนะคะเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยก็จะปกปิดนะคะแล้วก็มีความหนานิดนึงแต่ที่ขวัญชอบอ่ะคือมันให้ฟินิชผิวที่เบาแล้วก็แมทคือแมทในที่นี้มันไม่ได้แมทเพราะทำว่าคือมันแห้งสบายใช้คำนี้ดีกว่าแห้งสบายผิวรู้สึกว่าไม่ต้องทาแป้งทับอ่ะก็เลยชอบมากและที่สำคัญคือมันปกปิดติดทนแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยแต่ในเรื่องคุมมันอ่ะมันอาจจะไม่ได้ทั้งวันนะก็ถือว่าคุมมันได้ดีพอสมควรก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่ขวัญแนะนำนะคะส่วนตัวขวัญใช้เบอร์ 1.4 นะคะมาต่อกันที่แป้งฝุ่นที่ขวัญชอบมากๆตอนนี้นะคะนั่นก็คือปิ๊กสกินนั่นเองคือมันเป็นแบรนด์คนไทยนะคะจริงๆแล้วคือแอบเล่านิดนึงว่าขวัญมีส่วนร่วมในการช่วยเลือกเนื้อสัมผัสของแป้งนี้แล้วก็ช่วยเลือกพัฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลิศแน่นอนแล้วคือขวัญไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายนะคะทุกคนคือของมันดีจริงๆขวัญก็เลยชอบใช้มากนะคะเรียกได้ว่าใช้แทนเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ขวัญชอบใช้เป็นประจำอยู่เลยนะคะดูพัฟสินุ่มมากนะคะแล้วก็ตะข่ายเป็นแบบตะข่ายนุ่มๆและที่สำคัญเนื้อแป้งของเขาอะมันบางเบาสบายผิวแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้สีของรองพื้นเปลี่ยนเลยนะคะเราสามารถทาไปได้เลยสีทรานซูเซนต์มันจะมีสูตรโกลกับสูตรทรานซูเซนต์นะคะจริงๆขวัญชอบทั้ง2สูตรแต่หยิบสูตรทรานซูเซนต์มาให้ทุกคนดูได้นะคะข้างหลังเขาก็จะมีบอกว่าเป็นสูตรทรานซูเซนต์นะคะแพ็กเกจจิ้งก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะแนะนำมากๆ590 บาทเองแต่คือคุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่าทาไปแล้วอะแยกไม่ออกแน่นอนว่าทาเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าทาแป้งแบรนด์ไทยอันนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าเป็นโคตรไม่ไฮไลท์นะคะนั่นก็คือ Fenty Beauty ขวัญเพิ่งได้ใช้ซะเหรอปะคือคนอื่นอาจจะได้เคยได้ใช้แล้วแหละแต่ขวัญก็คือรู้ว่าแบบเฮ้ยมันก็ธรรมดาปะขวัญก็ชอบเบก้าอยู่แล้วทำไมขวัญจะต้องไปสรรหาอะไรอื่นมาเพิ่มใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยขวัญรู้ว่ามันเหมาะกับวันที่ขวัญอยากจะหน้าพุ่งแบบออร่ากระจายมากนะคะมันจะเป็นสีคริสตัลไฟเออร์คริสตัลนะคะแล้วก็สี Lighting Dust นะคะเป็นกิลวัตต์นั่นเองตัวนี้สีว้าวมากทุกคนว้าวแบบโอ้โหดูดิคือได้ว่ามันกระจายแสงดีมากนะคะส่วนสีฝั่งนึงก็จะดูธรรมชาติกว่านิดนึงแต่ขวัญชอบสีฝั่งนี้นะเพราะมันทาแล้วแบบหน้ามันว้าวแบบสะใจมากเลยอะดูสิสะใจจริงๆนะคะเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าชอบสะใจ ชอบมากสุดท้ายแล้วของ favorite คลิปนี้นะคะเป็นตัวที่ขวัญไม่คิดจะซื้อเลยแต่ว่าตอนแรกขวัญนะชอบครีมบลัชอันนึงก็คือของชิเซโดนะคะเป็นเหมือนมูสนิดนึงแล้วมันก็จะเกลี่ยง่ายมากไม่ต้องมีความสามารถไม่ต้องพยายามจะใช้มือหรือใช้แปรงก็เกลี่ยง่ายแต่ขวัญรู้สึกว่ามันแพงหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่ขวัญก็เลยนี่เลยจ้าไฮพาเวลเวทนะคะนี่ดีมากคือเบอร์8คือจริงเบอร์อะไรก็ได้แหละแต่ขวัญชอบเบอร์8นะคะเนื้อของเขาอะเหมือนจะดูมันเผินเนี่ยเป็นเนื้อครีมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ได้ซื้อสักทีเนี่ยเพราะคิดว่าเป็นเนื้อครีมนะแต่จริงๆมันเหมือนเนื้อมูสนะคะมันจะมีความนุ่มๆละเอียดนุ่มมากนะคะและที่สำคัญคือมันเกลี่ยง่ายมากดูสิแป๊บเดียวไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยแล้วสีของเขาเนี่ยโปร่งแสงคือยังไงคือเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยแก้มเราจะดูไม่เป็นสีทึบๆมันจะไม่ได้เป็นสีส้มแบบทึบๆอะมันจะยังเห็นผิวข้างในเราอยู่สมมติว่าเรามีกระใช่ไหมคะแล้วเราทาบลัชนี้ลงไปมันก็จะไม่ได้ปิดกระเข้าใจป่ะมันจะเห็นผิวข้างในแล้วมันทำให้ผิวของเราอะดูดีดูเป็นธรรมชาติดูเป็นแก้มระเรื่อแบบของจริงที่ไม่ได้ทาบลัชอ่อนนะคะก็เลยแนะนำมากๆ360 บาทเท่านั้นนี่นะคะชื่อรุ่นพรีฟลัชPure Blush Velvet Cheek นะคะสีเบอร์8 Appealing Dry Coral นะคะ Serenity Even Boy หรือว่า Biltrium จ้ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขวัญก็มาแชร์เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็อีกอันนึงเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้นะคะเขาจ้างขวัญมาทำคอนเทนต์ขวัญก็อ่ะส่งมาเลยค่ะขวัญชอบใช้ออยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันดีมากเลยอ่ะขวัญไม่รู้ขวัญไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงไม่เคยซื้อยี่ห้อนี้มาใช้คือเรียกว่าออยตามท้องตลาดอ่ะขวัญกวาดมาเรียบแล้วนะคะขวัญกวาดมาเรียบแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มาบอกทุกคนว่าขวัญซื้อออยมาทาตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขวัญแบบบางทีก็ลืมอัปเดตไปบ้างแต่นี่ดีจริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่หอมอ่ะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะขวัญชอบกลิ่นกุหลาบมากเลยแล้วเนื้อออยของเขาอ่ะบางเบานะคะซึมไวไม่นี่คือรู้สึกว่าแบบมันกองอยู่บนผิวอะเวลาลูบไปแล้วหอมมากเลยอะหอมมากจริงๆเวลาลูบไปแล้วมันเหมือนมันซึมซาบเข้าไปในผิวแล้วมันทำให้ผิวของเราแบบดูโกลว์สวยสุขภาพดีแต่ว่าไม่มันไม่เหนอะไม่เปียกดูเงาเลยเห็นปะเนี่ย
ผิวเงามากค่ะชอบมากเลยอ่ะไปหาซื้อกันนะ440บาทมั้งขวดเล็กแพงนิดนึงแต่ว่าเลิศดีสำหรับคลิปนี้นะคะขวัญก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ไปลองใช้อะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็มาแชร์กันได้นะคะคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย